ที่ผิดสังเกตก็คือเขามาเขาเงียบได้แต่มองเราเฮ้ยไอ้นี่แป๊บมีอะไรแม่หมูประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าบอกว่าหมูตายตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วครับเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเรื่องนี้ไม่อยากจะเล่าเล่าน้ำตาจะไหลนะครับนะตอนนี้เป็นไงพี่เชื่อไหมพี่ผมไปจัดรายการที่ไหนเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินเสียงหมาหอนในที่นี้ที่แรกเลยนะจากเป็นบ้านร้างหลังหนึ่งที่มีการเสียชีวิตของคุณยายเจ้าของบ้านหลังจากทำพิธีจบลงญาติๆเลยยกบ้านหลังนี้ให้กับป่าช้าที่วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ซึ่งเราไม่ขอบอกหรือเอ่ยชื่อวัดนะครับบ้านหลังนี้ได้ถูกนำมาปลูกสร้างใหม่อยู่กลางป่าช้าและมีการพบเห็นดวงวิญญาณของคุณยายยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งพระบวชใหม่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาต่างไม่กล้ามาในจุดนี้ตอนกลางคืนค่ำคืนนี้แขกรับเชิญของเราจะสัมผัสถึงคุณยายได้หรือไม่ลองไปรับชมกันต่อครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกช้างนะครับได้มาทำรายการขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญดวงวิญญาณนะครับที่อยู่ณที่นี้เข้ามารับฟังมารับชมลูกช้างและก็ทีมงานมาเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณให้ท่านรับทราบนะครับลองมาฟังด้วยกันครับสาธุระหว่างที่สวดมนต์เชิญวิญญาณอยู่นั้นแขกรับเชิญของเราคุณวิทย์ถึงกับต้องขนลุกมองกลับไปที่ชุดไทยบริเวณบ้านซึ่งได้มีการสัมผัสบางอย่างทำให้ขนลุกขึ้นมาในทันทีครับผมได้อาศัยอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เบื่อบอกชื่อค่ายได้ครับอยู่ในบ้านพักสองชั้นของค่ายทหารครับผมนะครับแล้วก็วันหนึ่งตามภาษาวัยรุ่นนะครับก็ได้นัดเพื่อนกันมากงมั่งกินน้ำน้ำกินเหล้ากันว่างั้นก็คือแบบตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปก็คือจะมีกลุ่มเพื่อนนะฮะใช่ครับผมก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงเคยเป็นกันแหละ พอถึงเวลาวันหยุดหรือว่าวันสำคัญหรือว่าวันแบบตอนเย็นๆเรามาเจอกันก็แบบเฮ้ยวันนี้เรามากงกันดีกว่าเจอกันดีกว่ามาจอยกันดีกว่าครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสปีเราก็ได้นั่งรวมตัวกันฮะก็ประมาณ 6-7 คนนะครับก็ไม่เยอะมากเนาะครับผมเราก็จะกินกันตอนเย็นเพราะเราวัยรุ่นแล้วเราสมัยก่อนสถานที่เที่ยวจะไม่มีก็จะมาสังสรรค์กันในบ้านในบ้านนะฮะครั้งต้องบอกไว้ก่อนว่าข้างหน้าบ้านจะเป็นชาญนะครับเราจะต้องไปอยู่ในบ้านคราวนี้เราได้มีเกมตกลงกันฮะว่าเรานัดกันเจอกันประมาณสัก6โมงเย็นครับผมแล้วก็มาครับก็ทยอยกันมาโดยมีเกมว่าถ้าใครมาทีหลังเนี่ยหลังเกิน6โมงเย็นซื้อเหล้ามานะซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำมานะซื้ออะไรมาก็มากันรวมตัวกันครับก็มารวมตัวก็กินกันได้6โมงก็มากันฮะมากันจนเนี่ยเราอยู่กัน4คน5คนเพื่อนคนนี้เป็น1คนครับคราวนี้เราก็ตกลงกันใหม่ฮะเพราะเหล้าอะไรมันซื้อมาเยอะแล้วซื้อมาเยอะแล้วพอแล้วพอที่เราจะกินกันได้ทั้งคืนครับผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราได้ยินเสียงรถคนเนี้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เล่าว่าเราตกลงกันว่าถ้าเพื่อนคนนี้มาครับเอ่ยชื่อได้ไหมครับได้ครับได้ครับเป็นนามสมมุติก็ได้ครับคุณพี่เขาเป็นเพื่อนผมดีกว่านะได้ครับเพราะถ้าเอ่ยชื่อไปแล้วเขาจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหนก็ถ้าเพื่อนคนนี้มานะครับทุกคนไม่ต้องคุยกับเขาไม่ต้องพูดกับเขาแล้วก็ทำตามเหมือนเป็นการแกล้งครับผมแกล้งเพื่อนเฉยเรานัดหกโมงแล้วไอ้นี่มาใส่กับเพื่อนอ่าฮะแล้วก็กินต่อกันไปก็อาการก็เริ่มเบื่อๆนะแต่อาศัยแค่ชั่วโมงเดียววันทุ่มนึงประมาณทุ่มพี่วิทย์โทษทีคือนัดกันช่วงเย็นแต่ว่าพอมาถึงจุดรวมตัวกันก็ประมาณทุ่มนึงแล้วใช่ฮะยังไม่ดึกมากใช่ไหมพี่ยังครับแล้วก็นั่งกินกันอยู่ดีๆแล้วสมัยก่อนนะเสียงวาย80
รถ Y80 เสียงเขามีเสน่ห์อยู่แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ครับรถของเพื่อนผมคนเนี้ยเขาจะถอดไส้ออกมาเพื่อให้เสียงมันดังขึ้นหน่อยแล้วทุกคนใน5คนน่ะจำได้ครับว่าเสียงรถเนี้ยเป็นของเพื่อนผมสงสัยครับทุกคนก็สงสัยว่าแต่ละคนเนี่ยส่วนมากก็ทาลูกกิ้งโลออนนะครับกลิ่นก็ต้องเป็นลูกกิ้งโลออนก่อนที่จะเสียงนั้นมาเนี่ยเราได้กลิ่นน้ำอบครับมันคือเหมือนน้ำปรุงน้ำปรุงคนสมัยโบราณเนี่ยอบไทยใช่ครับเหมือนปะแป้งปะอะไรตามเทศกาลสงกรานต์ได้กินแบบนั้นมาก่อนครับผมเสร็จแล้วพวกเราก็กินเบิร์นไอหมูมาแล้วเดี๋ยวเขาชื่อชื่อไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมาแล้วแต่เราก็เงียบโดยผมให้เพื่อนผมอีกคนชงเหล้าฮะหนึ่งแก้วแล้วเอื้อมมือไปวางตรงชานหน้าบ้านนะครับเอ๊ะมันก็ไม่มามันนั่งแต่ที่ผิดสังเกตก็คือเขามาเขาเงียบได้แต่มองเราเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บชัดๆเลยครับท่านผู้ชมผ่านที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านของคุณยายล่วงลงมาเองซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ของจะตกลงมาเองได้ครับทำเอาพิธีกรและแขกรับเชิญขนลุกไปตามๆกันครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอเคพี่เพื่อนมาแล้วเราก็ได้ให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับชงเหล้า1แก้วนะครับแล้วก็เสือกไปให้แทส่งแบบไม่สนใจเหมือนที่เราตกลงกันไว้แกงอยู่ไว้อยู่แล้วครับผมไม่ได้เตรียมเพื่อนก็คือแบบเฮ้ยเอาไปครับแล้วก็บุหรี่อีก1ตัวนะครับไปก็แทสเหมือนโยนให้ไหลไปเลยครับผมบุหรี่ก็หมดตัวแต่เค้าไม่เหมือนว่าไม่มีการดูดกันอะไรแต่มันหมดไปเองน่าจะเป็นทางอากาศในมันรับมันทำให้บุหรี่ลดน้อยลงไปเองเพราะเราจุดไว้อยู่แล้วใช่ครับฮะแต่มาแปลกใจว่าเหล้าอ่ะมันหมดแก้วเพราะปกติต้องเล่าก่อนว่าเพื่อนผมคนเนี้ยจะเป็นคนกินจิบๆจะไม่หมดแก้วจนกว่าเค้าอาการมันเริ่มแลแก้วแล้วเค้าจะต้องจิบๆอ๋อแบบว่าทีละนิดทีละหน่อยเพื่อแบบคลอไปกันก่อนใช่ครับพอคือพี่วิทย์เนี่ยโดยฐานส่วนตัวแล้วรู้นิสัยเพื่อนอยู่แล้วรู้ครับว่าคนเนี้ยเขาดื่มยังไงเขาอะไรยังไงทีเนี้ยด้วยความที่ผิดสังเกตก็เฮ้ยทำไมหยกหมดวันถึงหมดแก้วครับผมหลังจากนั้นฮะไม่กี่นาทีประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีครับไม่น่าเกินนั้นนะหมูหายไปเพื่อนผมหายไปขออนุญาตเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมครับดื่มอยู่แล้วหายไปยังไงพี่คือเราหันมาดูอีกทีแล้วไม่เห็นอ๋อเพราะว่าเราเนี่ยแกล้งที่จะไม่สนใจเขาไม่สนใจครับเพราะเรามาสายอยู่แล้วเพราะเราส่งแก้วไปแล้วครับส่งบุหรี่ให้แล้วแล้วเราก็ดื่มกับพวกเราแล้วแกล้งว่าจะไม่สนใจเพื่อนคนนี้นะสักพักนึงพี่หมูหันกลับมาผมหันกลับมาครับเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนคนนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับผมแล้วตอนนั้นเราก็นั่งกินปกติบอกเฮ้ยมันงอนนะน่าจะงอนแล้วล่ะมันน่าจะงอนน่าจะน้อยใจเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเคลียร์กันเดี๋ยวค่อยไปโทรคุยครับผมนะครับโทรคุยแล้วก็กินสั่งสรรค์กันไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆก็ประมาณน่าจะดึกอยู่ว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนะครับแล้วก็หลับอดตอนเช้ามาก็ตื่นกันมาตามปกติ 8-9 โมงเช้าแล้วก็จะโทรนัดพวกเขาวิ่งไปบ้านพวกมั่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเย็นมาเตะฟุตบอลกันมั่งมาเตะตะก้อกันมั่งใช้ชีวิตปกติครับผมแต่ในช่วงสายๆก่อนนี่ผมก็คิดเอกใจยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้หมูมันงอนเพื่อนผมมันงอนเราไปเคลียร์ก่อนดีไหมแล้วก็โทรหาติดแม่เขาครับแม่ครับสวัสดีครับเมื่อคืนเนี้ยไอ้หมูมันงอนผมเพื่อนผมมันงอนผมเราก็เล่าเลยเล่าให้ฟังเนี่ยมาเนี่ยนัดมาไม่มามันมาตอนทุ่มหนึ่งแล้วครับแม่มันงอนผมมันกลับบ้านไปแม่มันร้องไห้โฮเลยครับทำไมอ่ะพี่พูดแล้วจริงๆพูดเรื่องนี้ไม่อยากจะเล่าเหมือนกันนะฮะเพราะมันที่เห็นมันคืออะไรที่เห็นเนี่ยมันพอแม่ร้องไห้โฮผมจิตตกเลยบอกไม่มีอะไรแม่หมูประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าบอกว่าหมูตายตั้งแต่6โมงเย็นแล้วครับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเรื่องนี้ไม่อยากจะเล่าเพราะเล่าน้ำตาจะไหลนะพี่หมูใจเย็นใจเย็นThank you.
้าเขาเสียชีวิตระหว่าง 2-3 ทุ่มผมจะไม่บ่นสักคำนะครับแต่พวกเราแค่เรื่องนี้เราพวกเราก็เสียใจกันมากอยู่แล้วแต่ในเพื่อนทั้ง5คนที่เห็นเหมือนกันเนี่ยมันผมเลยอยากจะถามท่านผู้ชมว่าอยากจะถามพิธีกรว่าที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรผมเห็นแบบคนมีเนื้อหนังมังสาแบบนี้อ๋อเห็นแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนั่งแบบนี้เลยใช่ไหมเห็นเลยฮะแต่พวกเราอยู่ในบ้านผมก็เอะใจเขาทำไมไม่เดินเข้าบ้านเขานั่งอยู่ตรงชานบ้านนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพอเลยก็นั่งพวกเราก็ทำแต่ไม่น่าจะเสือกใส่ไล่ส่งแบบแบบนี้เลยก็ดูแล้วก็ยังเสียใจอยู่ก็คือหน้าตาของเขาในตอนนั้นที่มาหาปกติเลยครับปกติเลยปกติเห็นเป็นคือพี่วิทย์เนี่ยเห็นด้วยตาเลยนะว่าเขาเป็นคนนี่แหละเป็นคนเรื่องนี้ที่เล่ามานะฮะเพื่อนผมเพื่อนผมเก่าๆทั้งนั้นรู้หมดว่าที่ไหนยังไงอะไรตรงไหนเพราะเราเห็นเป็นแบบเหมือนเขานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่พูดใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาปะแป้งมาหอมๆแต่มันไม่ใช่กลิ่นแป้งหอมครับเราก็ไม่คิดอะไรว่าทุกนั้นก็เล่าเข้าปากไปแล้วด้วยแล้วก็เสียใจจนถึงตอนนี็ถามแม่เป็นอะไรครับเขาออกบ้านมาตั้งแต่6โมงเย็นแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตอน6โมงเย็นระหว่างวันเวลาที่เรานัดครับนะครับมันก็ทำให้เราเสียใจแล้วก็ประหลาดใจว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรผมเคยเห็นผีไหมผมไม่เคยผมเคยเจอวิญญาณไหมผมไม่เคยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกมันคืออะไรครับผมในตามความเชื่อนะครับผมก็คิดว่าท่านผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยน่าจะคิดเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้พี่ที่จิตสุดท้ายครับจิตสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขากำลังจะมาหาพี่ครับเขากำลังจะมาหาเพื่อนที่ว่านัดกันไว้ในขณะที่เขาประสบอุบัติเหตุดวงจิตเขาเนี่ยอาจจะยังแบบตั้งหน้าตั้งตามาหาพี่อยู่แต่ในเวลานั้นเนี่ยที่เขาเข้าบ้านไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ผมใช้วิจารณญาณในส่วนตัวของผมเองนะครับท่านผู้ชมลองตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าสิ่งที่พี่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันเป็นจิตสุดท้ายครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะในวันนี้นะฮะผมก็จะบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าอยากจะให้ใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงคิดเหมือนผมเพราะว่าดวงจิตสุดท้ายของเพื่อนพี่วิทย์เนี่ยเขาคงอยากมาหาครับคงอยากมาบอกอะไรให้รู้แต่เขามาในรูปแบบเป็นกายมนุษย์มันคืออะไรมันคืออะไรแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วฮะเราเข้าใจแล้วว่าเขาอาจจะมาตามนัดที่เรามามาตามนัดที่เราพี่นัดเขาไว้ครับผมนะครับนะตอนที่อ๋อได้ไงพี่เชื่อไหมพี่ผมไปจัดรายการที่ไหนเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินเสียงหมาหอนในที่นี้ที่แรกเลยนะแล้วกล้าบอกมาเซอร์ไพรส์ให้ผมเชิญวิญญาณเนี่ยผมโอ้โหผมถามพี่หน่อยก่อนจบรายการพอผมให้พี่ยันเชิญวิญญาณพี่รู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกแบบแปลกๆบ้างไหมก็แค่ขนลุกขนหน้าลุกแค่นั้นเองประมาณนั้นเองฮะแต่จะมาตกใจเลยเสียงกิกกอกกิกกอกก็อาจจะเป็นต้นไม้กิ่งไม้อะไรลงมานะครับและเสียงแปลกๆที่มันมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณพี่วิทย์นะครับที่สละเวลามานั่งเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับเรื่องเล่าในวันนี้ให้กับคุณหมูและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วยครับ